สวัสดีครับกับผมอดิสรเพียงเกตวันนี้19ตุลาคม2564เมื่อวานนี้ครับผมไปร่วมในพิธีชาปนกิจส่งดวงวิญญาณคุณพรศักดิ์ส่องแสงที่วัดป่าศรีสว่างบ้านขามตำบลบ้านขามอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับไปเห็นความยิ่งใหญ่ไปเห็นความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับพี่น้องประชาชนที่เขารักประชาชนมามากครับแม้จะมีวิกฤตโควิด-19แต่ประชาชนเป็นพันละครับอย่างน้อยเข้ามาร่วมในพิธีวาระสุดท้ายในการส่งดวงวิญญาณสรีระของคุณพรศักดิ์ส่องแสงหรือคุณบุญเสาปัจจันตเสนไปสู่สวงสวรรค์วัดป่าศรีสว่างเป็นวัดหลวงปู่หลอดครับเป็นวัดใหญ่น่าศรัทธาผมไม่เคยไปครั้งแรกไปก็เกิดความศรัทธาหลวงปู่หลอดอายุร้อยกว่าปีนะครับถึงแก่มรณภาพเป็นพระวัดที่ร่มรื่นงานของพรศักดิ์ส่องแสงก็จัดอย่างเรียบง่ายเพราะบ้านขามกับวัดป่าศรีสว่างก็คือวัดป่าของบ้านขามนั่นเองวงการของศิลปินครับมามากมายเหลือเกินโดยเฉพาะศิลปินลูกทุ่งหมอลำทั่วทุกสารทิศครับที่ผมจำได้มีคุณเฉลิมพลมาลาคำมารวบรวมศิลปินแล้วคุณเฉลิมพลมาลาคำก็ลำส่งท้ายโดยเขียนกลอนของคุณเฉลิมพลเองต่อหน้างานศพพิธีศพของคุณพรศักดิ์ส่องแสงนกน้อยอุไรพรมาเยอะแยะครับนับหน้าถือตาจำหน้ากันไม่ได้ใส่แมสกันหมดนะครับมีเว้นระยะห่างป้องกันมีการฉีดแอลกอฮอล์มีการตรวจสอบเบื้องต้นในโรคโควิด-19ด้วยฝ่ายการเมืองมีส.ส.ในจังหวัดหนองบัวลำพูครับคุณชัยยาพรหมาท่านประธานคณะกรรมการติดตามงบประมาณรายจ่ายของสภาผู้แทนราษฎรท่านส.ส.สยามหัตถสงเคราะห์สยามโจ้นะครับหัตถสงเคราะห์ส.ส.หนองบัวลำพูอดีตส.ส.วิษณุหัตถสงเคราะห์ส.ส.วัดและท่านสุทินคังแสงประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านประธานวิปฝ่ายค้านก็ไปด้วยมีท่านขวัญชัยไพพนามีโอ้หมอลำนักร้องประชาชนมากมายครับมีผู้ว่าราชการจังหวัดผู้หญิงนะครับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่จังหวัดหนองบัวลำพูมาเป็นประธานในการชาปนกิจศพครั้งนี้สำหรับพวงหรีดเต็มเลยนะครับเต็มเลยมีพวงหรีดจากท่านดร.ทักษิณชินวัตรไว้ในพิธีชาปนกิจศพดังกล่าวผมขอสดุดีนะครับความยิ่งใหญ่ความศรัทธาความรักเกิดจากความศรัทธาความรักไม่ใช่เกิดจากการบังคับนะครับถ้าเกิดจากการบังคับไม่ใช่ศรัทธาบังคับให้คนเคารพบังคับให้คนคิดถึงบังคับให้คนร้องไห้มันไม่ใช่ธรรมชาติครับแต่พรศักดิ์ส่องแสงแสดงให้เห็นว่าความรักที่ประชาชนมอบให้แก่ศิลปินของเขาผลงานเพลงครับมีมากมายเหลือเกินมีสาวจันทร์กั้งโกบหนุ่มนานครพนมมีเมียเด็ก40ชุดนะครับเป็นนักร้องหมอลำอีสานคนแรกที่ขายตลับเทพสมัยขายเป็นตลับเทพเป็นล้านตลับนะครับแต่ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณพรศักดิ์ส่องแสงดูบ้านช่องผมก็เข้าไปตั้งแต่เอาศพเคลื่อนศพจากบ้านนะครับออกมาก็เป็นบ้านธรรมดาเป็นคนบ้านบ้านเป็นคนบ้านเฮ้าครับเป็นคนติดดินเป็นคนกินปลาแดกขี้ล่ากินตะมงหุ้งกินก้อยส้อยแซธรรมดาครับเป็นคนบ้านเฮ้าคุณพรศักดิ์ส่องแสงเป็นคนขอนแก่นเกิดแถวโนนสมบูรณ์บ้านแฮดบ้านไผ่นี่แหละครับปัจจันตเสนเนี่ยก็เป็นตระกูล
คุณลุงอินประจันตเสนอยู่ชนบทครับมีความสนใจการบ้านการเมืองมีมากนะครับเป็นศิลปินก็เยอะนนสมบูรณ์มีคุณสมรักษ์คำสิงห์มีใครต่อใครเป็นศิลปินเพราะฉะนั้นคุณพรศักดิ์ส่องแสงจึงเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาครับผมเห็นความยิ่งใหญ่แล้วแม่เปรียบเทียบกับใครไม่ได้คนอื่นถูกบังคับทั้งนั้นแหละครับบังคับให้ศรัทธาเนี่ยอันตรายอันตรายแต่ว่าความรักเกิดจากศรัทธาจะมืดฟ้ามัวดินถ้าไม่ติดโควิด-19ผมว่าวัดป่าศรีสว่างจะแคบลงถนัดที่มาพูดวันนี้รำลึกถึงคุณงามความดีรำลึกถึงศิลปินเป็นคนที่ให้ความสุขแก่พี่น้องประชาชนเสียดายครับวัยเพียง60ปี61ปีก็ด่วนจากไปซะแล้วกับผมก็ไม่ทราบจะพูดยังไงขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ไปในงานศพและติดตามดูทาง TikTok ติดตามดูทางไลฟ์สดทางเพจของพรศักดิ์ส่องแสงผมเองก็มีโอกาสจัดรายการสดๆ3นาทีกว่าๆกับคุณขวัญชัยไพพนากับส.ส.วิษณุหัตถสงเคราะห์คนดูหลายแสนครับเพจแต่ละเพจโดยเฉพาะเพจของพรศักดิ์ส่องแสงลำเกี่ยวกับคิดถึงทักษิณชินวัตรมีคนดูเป็นล้านนะครับขอให้ดวงวิญญาณของคุณพรศักดิ์ส่องแสงหรือคุณบุญเสาประจันตเสนไปสู่สวงสวรรค์ท่านเกิดมาเพื่อรับใช้ให้ความสุขแก่พี่น้องประชาชนชาวอีสานชาวไทยและชาวทั้งโลกล่ะครับผลงานของท่านจะอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนชั่วนิรันดร์ขอให้ท่านไปอยู่ในสวงสวรรค์ชั้นฟ้าพระอินทร์พระพรหมคงเปิดสวรรค์และจัดให้ท่านอยู่ในที่เหมาะสมเสพงานในสวรรค์ชั้นฟ้ามีความสุขชั่วนิรันดร์ครับจากกับผมอดิศรเพ็งเกตครับสวัสดีครับ